นบางละมุงค่ะที่ขออภัยค่ะตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบอกว่าเป็นร้านนวดแผนโบราณนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดก็คือเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ชายชาวเกาหลีเนี่ยมีการไลฟ์สดไม่รู้จักกาลเทศะในร้านนวดสุดท้ายพอเจ้าของร้านเขามาต่อว่าค่ะก็เลยถูกจับทุ่มแขนเดาะไหล่หลุดเนี่ยคนเสื้อชมพูนี่คือเจ้าของร้านนะคะโถเจ็บกันหน้าร้านเลยค่ะเหตุเกิดที่ร้านนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพร้านริชชี่นะคะอยู่ที่ตำบลหนองปรือค่ะคุณผู้ชมหน้าร้านเนี่ยที่นั่งเจ็บอยู่ก็คือนางสาวนารินกองวงศาอายุ43ปีเป็นเจ้าของร้านนวดนะคะบอกตัวเองเนี่ยเจ็บแขนข้างขวาแขนเนี่ยเดาะเลยนะกระดูกก็หลุดออกจากเบ้าปวดอย่างรุนแรงแล้วก็ยังมีผู้ชายสัญชาติเกาหลีเป็นแฟนหนุ่มของเจ้าของร้านก็ถูกชกจนดั้งเนี่ยเลือดไหลดั้งหักเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีคนในร้านเนี่ยบาดเจ็บอีกหลายรายเจ้าหน้าที่ก็เลยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวผู้ก่อเหตุค่ะเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติเกาหลีไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยค่ะยังยืนไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยสั่งให้ยุติก่อนที่จะเชิญตัวไปสอบพอเมืองพัทยาก็คือบอกว่าหยุดไลฟ์ก่อนหยุดไลฟ์ก่อนได้ไหมเนี่ยในมือยังไลฟ์แบบนี้อยู่เลยนะคะตำรวจหยุดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกันที่สอพอแล้วก็มีพนักงานนวดในร้านเนี่ยก็ยืนวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมผู้ก่อเหตุก็คือยืนด่านั่นแหละว่ามาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องพอการสอบถามจากเจ้าของร้านคนเจ็บนางสาวนารินนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์มักจะชอบเข้ามาถ่ายทอดสดภายในร้านโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ตนเองเนี่ยเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากไปต่อว่าอะไรกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์จนกระทั่งวันนี้เปิดม่านเข้ามาเลยค่ะเปิดม่านเข้าไปถ่ายในห้องที่มีลูกค้านวดน้ำมันอยู่อ่ะโอ้โหกำลังคือไลฟ์ติดทันเข้าไปเลยและการนวดน้ำมันคือบางทีมันมีแค่ผ้าเช็ดตัวไงคะใช่มันต้องเปลืองใช่มันต้องเปลืองหลายส่วนเลยก็ทำให้ทั้งพนักงานนวดทั้งลูกค้าเนี่ยตกใจขับไล่ออกไปจากร้านว่ามาถ่ายแบบนี้ได้ยังไงพอตนเองทราบเรื่องก็เลยเรียกผู้ก่อเหตุมาต่อว่าในพฤติกรรมแบบนี้นะคะว่ามันต้องมีมารยาทหน่อยในการจะบันทึกภาพหรือจะมาไลฟ์แบบนี้แต่ผู้ก่อเหตุไม่สนใจค่ะไลฟ์สดตลอดเวลาตัวเองเนี่ยก็เลยเอามือปัดกล้องมือถือก็ผลักไปครั้งหนึ่งผู้ก่อเหตุเลยเกิดความไม่พอใจพอเห็นว่ามาผลักมือถือตัวเองปุ๊บก็เลยจับผู้หญิงคนนี้ค่ะทุ่มลงกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บอะผู้ชายนะผู้ชายชาวเกาหลีทุ่มผู้หญิงคนไทยเบื้องต้นร้อยตำรวจโทกิติพงษ์แถลงการรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองพัทยาก็เลยเชิญตัวทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำนะคะและเดี๋ยวต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านด้วยเพื่อที่จะสรุปสำนวนคดีที่สำคัญคือเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแหละค่ะแต่ที่แน่ๆที่ต้องโดนนะก็คือทำร้ายร่างกายอันนี้ชัดๆนะคะใช่แต่เรื่องอื่นเนี่ยอาจจะต่างกรรมต่างวาระไปไม่ว่าจะเป็น PDPA เนาะบุกลุกสถานที่เขาอ่ะใช่ไหมยามวิการอาจจะโดนหลายกระทงอยู่ค่ะไม่เห็นหน้าชายไหนชายชาวเกาหลีไม่เห็นหน้าเลยค่ะเนี่ยเห็นแค่ข้างๆเสื้อขาวเนี่ยค่ะคนนี้แหละใช่อินฟลูเอนเซอร์นี่แหละนี่เหรอสภาพอินฟลูเอนเซอร์เออเหรอแหมอินฟลูเอนเซอร์นี่มันใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวนี้นะใช่แล้วไม่รู้เจตนาด้วยเนาะว่าเข้าไปไลฟ์แบบนั้นคือต้องการอะไรจะโชว์ภาพนั่นแหละใช่ไหมจะโชว์ภาพไม่รู้กาลเทศะไม่รู้มันเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วมันไปถึงบุคคลที่3ไงใช่ลูกค้าคนอื่นเขานวดน้ำมันอยู่ใช่ไหมใช่ถึงหมอนวดก็เถอะหมอนวดน้ำมันเนี่ยเขาก็ไม่ยินดีที่จะเปิดเผยหน้าเขาใช่ค่ะใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้ฮะแล้วนี่ไปทำร้ายร่างกายคุณผู้หญิงคนนี้แล้วก็แฟนเขาด้วยใช่ไหมแฟนเขาดังหักเลยค่ะเนี่ยเลือดออกเลยแฟนของพี่ผู้หญิงเขาแฟนเขาก็เป็นคนเกาหลีนะคะก็อาจจะพอแบบเคลียร์กันได้แจ้งความซะค่ะมาดูแฟนเขาจ่องๆนะ อาจจะยังเจ็บอยู่ค่ะเลือดไหลเลยอ่ะนี่หน้าผู้ก่อเหตุเสื้อขาวเนี่ยค่ะโอ้โหแม้ขนาดเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้ทุกเรื่องนะใหญ่เหลือเกินที่ชลบุรีแหละฮะใช่ค่ะที่ชลบุรีเหมือนกันท่านผู้ชมฮะที่ชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับทนายความชื่อคุณอนิรุธได้พาลูกความ3คนนะครับไปติดตามความคืบหน้าคดีกับทางสภ.เมืองพัทยาคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่คนอินเดียคุณดีโอกุมาสิงห์นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมอินเดียชลบุรีนะครับ
เล่าว่าในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนอันนี้ฮะเหตุการณ์ฮะเห็นไหมเกิดขึ้นนะฮะวันที่10พฤศจิกายนคืนสุดท้ายของการจัดงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในเขตเทศกาลดิวาลีทางสมาคมอินเดียชลบุรีก็จัดงานเพื่อให้คนที่นับถือในเรื่องของเทศกาลนี้พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามานะครับได้เที่ยวได้เข้ามาทำพิธีวันสุดท้ายนะครับในขณะที่กำลังนำทีมงานเก็บอุปกรณ์บริเวณเต็นท์งานจู่ๆก็ถูกกลุ่มชายชะกันชาวอินเดียเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ลุมล้อมทำร้ายกันมีการชกกันทะเลาะวิวาทกันนะครับก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพพยายามเข้ามาทำร้ายร่างกายนะฮะเสร็จแล้วนะฮะทางด้านของตัวนายกสมาคมอินเดียนะครับก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะมีการวางแผนมาเพราะก่อนเริ่มจัดงานก็จำได้ว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถตามแอบถ่ายคลิปและถ่ายรูปผมที่ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะเสร็จแล้วพอวันงานวันสุดท้ายก็เลยเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันนะทางด้านของคุณดีโอนายกสมาคมอินเดียชลบุรีก็ไปแจ้งความเมื่อวานนี้คุณอนิรุทธ์ทนายความก็พาทั้ง3คนเข้ามาติดตามความคืบหน้าทางคดีแต่ว่าคู่กรณีไม่มาฮะคู่กรณีไม่มาเลยสักคนนะก็เลยยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะคู่กรณีเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด7คนไม่ยอมเดินทางมาตามกำหนดแม้แต่คนเดียวนะฮะอันนี้ก็เห็นว่าเกิดขึ้นที่พัทยาชลบุรีเหมือนกันก็เลยมานำเสนอนะฮะคนอินเดียก็ทะเลาะกันนะฮะก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านผู้ชมฮะก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันนะฮะมาแจ้งให้ทราบนะฮะทีนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่อายุเยอะๆหรือว่าอยู่บ้านตามลำพังอะค่ะแล้วบางทีต้องทำกับข้าวกับปลาด้วยตัวเองใช่ไหมคะ อาจจะต้องระมัดระวังหรืออาจจะต้องคอยเช็คถังแก๊สที่บ้านตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆวันมาเนี้ยเราจะเห็นว่ามีข่าวที่ถังแก๊สระเบิดเนี่ยบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่บอกว่าระเบิดภายในบ้านแล้วก็สะเทือนไปถึงบ้านข้างๆอีก4หลังเนี่ยพังกันไปหมดหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะวัย93ปีอยู่บ้านเพียงลำพังค่ะกำลังจะอุ่นกับข้าวพี่กนกคุณผู้ชมแก๊สระเบิดในบ้านนะคะสุดท้ายคุณยายท่านนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยอุดมสุขแยก5เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นนะคะแต่ว่าเหตุที่เกิดระเบิดขึ้นเกิดที่ชั้น1ภายในห้องครัวหลังบ้านนะคะเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายบริเวณเตาแก๊สและถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยพบศพนางเกศรเตาวลานนท์อายุ93ปีเสื้อผ้าก็ถูกเพลิงเผาไหม้นะคะส่วนร่างกายก็มีร่องรอยถูกเพลิงไหม้ในทั่วร่างค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีอาหารวางอยู่บนเตาด้วยส่วนบริเวณโดยรอบมีความเสียหายจากเพลิงไหม้เล็กน้อยเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังช่วงเวลาที่เกิดเหตุอะค่ะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มดังสนั่นขึ้นมาแล้วพอออกมาดูก็อ้าวในบ้านเนี่ยควันลอยคุ้งออกมาหมดเลยแล้วก็ไฟเนี่ยมันแบบสว่างวาบออกมาจากเสียงระเบิดอะค่ะหลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยนะคะระหว่างนั้นเพื่อนบ้านหลายคนก็ช่วยกันหาถังเคมีดับเพลิงอะเข้าไปดับไฟอะค่ะแต่ก็เข้าไปได้เสร็จแล้วในเบื้องต้นก็คือพยายามช่วยกันปิดหัวแก๊สแล้วก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายถังแก๊สออกมาจากนั้นเนี่ยก็แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นไหมคะมีเตามีหม้อมีอะไรที่กำลังจะอุ่นอาหารอยู่เบื้องต้นค่ะสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะกำลังอุ่นอาหารนะคะแต่แก๊สหุงต้มรั่วไหลที่บริเวณสายหรือว่าที่บริเวณหัวค่ะแล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นขณะที่กำลังจุดเตาแก๊สแล้วก็เกิดการระเบิดตุ้มขึ้นมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วเดี๋ยวต้องนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อไปแต่เหตุการณ์ที่แก๊สระเบิดเนี่ยเห็นหลายครั้งแล้วอย่างบางบ้านนะคะพอกู้ภัยเข้าไปบอกว่าโอ้โหกลิ่นแก๊สลึ่มเลยก็คือน่าจะเกิดจากสาเหตุแก๊สรั่วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเช็คกันให้ดีๆหน่อยสายรั่วไหมหัวรั่วไหมปิดแก๊สหรือยังยิ่งใครอยู่บ้านคนเดียวอาจจะยิ่งต้องระมัดระวังนะคะโอ้โหแล้วนี่อยู่บ้านคนเดียวอายุ93ใช่ค่ะใช่ไหมอายุ93อยู่บ้านคนเดียวท่านผู้ชมฮะ
เนี่ยถึงแก่ชีวิตเลยเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะต้องระมัดระวังจริงๆค่ะอันนี้น่าจะมาจากรั่วนะน่าจะมาจากรั่วแล้วไปเปิดเพราะเดี๋ยวนี้แก๊สเนี่ยพอมันเปิดปุ๊บก็คือปล่อยแก๊สพร้อมกับไฟเลยไงใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีประเภทที่แบบเปิดแล้วแก๊สออกมาก่อนแล้วค่อยจุดไฟทีหลังน้อยแล้วน้อยแล้วไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังมีอยู่มีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเปิดปุ๊บปั๊บเลยใช่มาพร้อมกันเลยนะอันนี้เขาก็เลยคาดว่าน่าจะรั่วมาจากสายหรือตรงหัวใช่แล้วพอเปิดปุ๊บมันบึ้มเลยโอ้สงสารอาม่าเลยใช่ค่ะอายุ93ท่านผู้ชมนะถ้าครอบครัวเรานะมีคนสูงอายุไม่ต้องถึง90นะฮะ80กว่าเนี่ยก็พยายามอย่าให้ท่านอยู่คนเดียวนะใช่อย่าให้ท่านอยู่คนเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้นะพยายามอย่าให้อยู่คนเดียวนะครับยิ่งแฟนรายการท็อปนิวส์เนี่ยโอ้โหอายุ80ขึ้นเนี่ยเยอะเลยนะฮะเราก็เป็นห่วงนะ90กว่ายังมีเลยนะฮะคุณยายคุณหมอเพ็ญศรีมกลานนท์เนี่ยที่ให้พระเราค่ะนะเคยเดินทางมาที่นี่ให้พระผู้ประกาศเราทุกคนเลยนะครับและทุกวันนี้ก็ยังส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์นะท่านผู้ชมฮะแพทย์หญิงเพ็ญศรีมกรานนท์อายุ93นะฮะคุณอาคมมกรานนท์อันนี้ก็เป็นญาติกันนะคุณอาคมมกรานนท์อดีตผู้ประกาศข่าวนะฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับก็อายุ90 93 94นี่แหละฮะแล้วก็ยังมีคุณทวดที่เบตงก็อายุ90กว่าเคยเดินทางมาที่นี่ค่ะนะฮะเคยเดินทางมาที่นี่คน90กว่าที่ดูท็อปนิวเนี่ยยังมีหลายคนนะฮะยิ่ง80เนี่ยโอ้โหนับไม่ถ้วนเยอะมากค่ะเยอะมากฉะนั้นก็เราคงจะต้องบอกไปถึงบรรดาลูกหลานนะฮะอย่าปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องอยู่คนเดียวจริงๆนะฮะไม่มีทางอย่างอื่นแล้วเพราะว่าลูกหลานก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับต้องอยู่คนเดียวก็ต้องเคลื่อนไหวช้าๆใช่ไหมระวังล้มคือท่านอาจจะบอกว่ามันก็ช้าอยู่แล้วแหละกนกไม่ต้องบอกหรอกค่ะคือปูนเนี้ยจะให้เคลื่อนไหวเร็วมันก็คงจะไม่ได้นะฮะคือเคลื่อนไหวช้าๆแล้วถ้าเกิดยิ่งต้องทำอะไรกับฟืนไฟเนี่ยนะหรือว่าเตาไมโครเวฟอะไรพวกเนี้ยโอ้โหยิ่งต้องระมัดระวังใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดท่านอยู่ท่านสูงอายุและท่านอยู่คนเดียวเนี่ยท่านก็ต้องเวลากินข้าวอ่ะใช่ไหมกับข้าวกับปลาจะไปอุ่นเนี่ยก็ต้องทำเองนั่นน่ะสิโอ้โหถ้าเกิดทำเองเนี่ยนะหรือถ้าเกิดมีคนส่งอาหารสำเร็จรูปมาให้นะฮะและคนวัยเนี่ยผมรู้เลยบางทีกินเหลือเนี่ยตอนจะไปอุ่นนี่แหละใช่ไหมมื้อต่อไปเนี่ยที่จะไปอุ่นนี่แหละเพราะบางทีใส่ตู้เย็นไว้ก่อนจะต้องไปอุ่นร้อนเพราะคนสูงอายุเนี่ยก็กินไม่หมดแล้วใช่ค่ะเขาก็เหลือไว้มื้อหน้าแล้วตอนไปอุ่นจะอุ่นด้วยเตาแก๊สหรือว่าตุ่นอุ่นด้วยกระทะไฟฟ้าไมโครเวฟอะไรเนี่ยโอ้ล้วนแล้วแต่น่าเป็นห่วงทั้งสิ้นต้องระวังมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ